ครับเดี๋ยวเราร่อนแป้งก่อนนะครับเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับเราก็ตามด้วยผงฟูเดี๋ยวเราร่อนก่อนนะครับผมใส่ผงใบเตยไปเลยนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราพักแป้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตีเนยกันเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาตีเนยนะครับอันนี้จะเป็นเนยที่แช่เย็นไว้นะครับมันจะมีความเย็นอยู่แต่ว่านิ่มนะครับเวลาเราทำคุกกี้นะครับก็พยายามใช้เนยที่มีความเย็นเนื่องจากพอเวลาเราขึ้นรูปนะครับมันจะได้คุกกี้ที่มีคมสวยนะครับจากนั้นเราจะตีเนยนะครับให้ฟูขึ้นก่อนนะครับตอนนี้เนยเราก็นิ่มดีแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะตีให้ฟูนะครับสังเกตได้ไงว่าฟูก็คือตัวเนยเนี่ยจะสีขาวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของเนยเราก็ฟูดีแล้วนะครับผมก็ใส่ในส่วนของไข่ไก่ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับเดี๋ยวเราผสมส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเราใช้พายนะครับปาดด้านข้างลงมาด้วยนะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีจากนั้นนะครับผมก็ใส่ในส่วนของส่วนผสมแห้งส่วนผสมของแป้งนะครับลงไปเดี๋ยวผมใช้พายนะครับปาดให้เข้ากันก่อนนะถึงค่อยใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งกระจายนะกลิ่นใบเตยหอมมากๆตอนนี้ยังมีแป้งแห้งผสมอยู่นะครับเราตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตักใส่ถุงบีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าเตาอบกันเลยนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ175องศาไฟล่างบนเป็นเวลา15นาทีนะครับสำหรับคุกกี้ที่อบเสร็จแล้วเรานำมาผึ่งไว้ให้เย็นแบบนี้นะพอหลังจากเย็นแล้วเราถึงค่อยแพ็คใส่ถุงกันผมก็จะใช้ถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงซิปขนาด 6x9 นิ้วนี่เป็นแบบนี้นะลวดลายก็แล้วแต่เราไปหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับเขามีขายถุงนึงเนี่ยผมแพ็คประมาณสัก10ชิ้นได้นะครับประมาณนี้10ชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราหาซื้อตัวสารดูดความชื้นด้วยนะครับจะมีขายตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับแบบนี้นะใส่ไปด้วย1ห่อนะครับแล้วก็ปิดถุงให้ดีแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เครื่องซีนนะครับซีนอีกรอบนึงนะครับลมจะได้ไม่เข้าเนาะมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่ากินมากเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราแพ็คแบบนี้ต้นทุนต่อถุงเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่ว่าสูตรนี้ถือว่าอร่อยเลยนะอร่อยมากๆแล้วทำง่ายด้วยนะครับไปดูต้นทุนกันครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของคุกกี้ใบเตยกันหน่อยนะครับ
สูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับเราจะใช้600กรัมมีเนยเค็มเนยเค็มเนี่ยผมใช้เป็นเนยผสมนะครับของอารอรี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตาลทรายไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ครับน้ำหนักต่อฟองอยู่ที่50กรัมผงฟูของ Imperial นะครับมีกลิ่นวานิลาส่วนใบเตยเนี่ยผมใช้เป็นผงใบเตยนะครับของ Queen จะมีแพ็คเกจจิ้งที่เป็นถุงซิปขนาด6นิ้วคูณ 8.75 นิ้วนะครับในการคำนวณต้นทุนทุกครั้งเนี่ยผมจะใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับนอกจากนี้ผมจะมีอื่นๆให้อีก 20% อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้เนี่ยทำมาได้ทั้งหมดประมาณ70ชิ้นนะครับเวลาผมขายเป็นถุงๆเป็นชุดนะครับชุดละประมาณ10ชิ้นนะครับก็จะได้ทั้งหมด7ชุด7แพ็คนะครับต้นทุนต่อแพ็คอยู่ที่21บาท79สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่43บาท57สตางค์เวลาผมขายถุงละ50บาทครับผมจะได้กำไร28บาท21สตางค์จะเห็นได้ว่านะครับสำหรับคุกกี้เนี่ยสำหรับมือใหม่หัดทำเบเกอรี่เนี่ยเป็นเมนูที่น่าสนใจที่จะลองทำนะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดค่อนข้างน้อยนะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับอร่อยจริงๆนะครับน้องๆร้านดังในห้างเลยล่ะ